วันนี้เรามีเมนูข้าวกะเพราคลุกหมูฝอยมาฝากกันจ้าวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับและพริกขี้หนูแห้งซอยผัดจนมีกลิ่นหอมเลยจ้าใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาสักนิดซอสเห็ดหอมและซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูฝอยอบกรอบตราวาสนาและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งหมูฝอยอบกรอบราวาสนาเป็นอาหารที่ทำมาจากเนื้อหมูไม่ติดมันต้มเคี่ยวให้เปื่อยกับเครื่องปรุงเครื่องเทศหอมๆจนงวดนำไปฉีกให้ฝอยแล้วนำไปทอดกับหอมแดงจนกรอบแล้วเอาไปอบไล่น้ำมันอีกทีเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการจะรับประทานกับข้าวต้มข้าวสวยหรือทานเล่นก็เลือกได้เลยจ้าแล้วก็ตัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกระเพราทอดกรอบรับประทานกับไข่ดาวและหมูฝอยอบกรอบตราวาสนาพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูข้าวกระเพราคลุกหมูฝอยอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาแคทวันซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาช้อปปี้ลาซาด้าไลน์ออฟฟิเชียลแอดวาสนา www.namwasana.com